ไขข้อสงสัยคำว่าลีซานอัลไกอิฟแปลว่าอะไรกันแน่เรียกได้ว่าพอดูน2ฉายปุ๊บนะครับอยู่ดีนะครับประโยคนี้มันก็โด่งดังขึ้นเป็นมีมว่าโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะครับผมและทุกวันนี้นะครับหลังจากดูหนังไปประโยคนี้มันก็ยังลั่นอยู่ในหัวผมเลยครับกับคำว่าลีซานอัลไกอิฟลีซานอัลไกอิฟลีซานอัลไกอิฟครับผมซึ่งคำว่าไอลีซานอัลไกอิฟเนี่ยนะครับมันเป็นคำเรียกของชาวเฟรมเมนนะครับที่มันมีความหมายว่าสุรเสียงจากโลกเบื้องนอกเป็นศาสดาพยากรณ์จากนอกโลกตามตำนานของผู้ไถ่บาปของชาวเฟรมเมนและบางครั้งนะครับคำนี้มันก็แปลว่าผู้ให้น้ำอีกตัวนั่นเองครับและสำหรับเจ้าของไอคอนมีมอย่างฮาเวียร์บาเดมนะครับที่รับบทเป็นสติลก้านะครับตัวละครที่พาร์ทแรกเนี่ยมาอย่างเท่แล้วก็สุดดาร์กเลยละครับโดยเขาได้ให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วครับสิ่งที่เขาต้องการสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับจริงในพาร์ทนี้เนี่ยมันคือการขี่หนอนและการสอนพอลนะครับให้รู้วิถีแห่งทะเลทรายตามต้นฉบับของหนังสือไม่ใช่บทผู้ที่กำลังกลายเป็นบีมไฮอย่างลีซานอัลไกอิฟนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมถ้าทุกคนอยากรู้ว่าประโยคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงก็ลองไปดูได้ในดูนพาร์ท2ที่เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับและหลังจากชมแล้วก็อย่าลืมมาส่งเสียงคำว่าลีซานอัลไกอิฟให้เหมือนต้นฉบับดังไปพร้อมกันกับพวกเรากันนะครับผม